การศึกษาเล่าเรียนหรือว่าปริยัติจะเป็นหมันไปทันทีถ้าไม่มีเรื่องการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องตัวปริยัติเองโดยหน้าที่ของเขาต้องทำหน้าที่เป็นสะพานในการพาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปฏิเวทนั่นคือเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าพยายามจะย้ำให้สาวกของพระองค์ได้ปฏิบัติตามมิฉะนั้นแล้วพระองค์คงไม่ตรัสว่าตุจโปธิระหมายถึงใบลานเปล่าการตรัสเอาไว้แบบนั้นเพื่อที่จะเตือนผู้ที่ศึกษาเฉพาะเรื่องคัมภีร์หรือหลักคำสอนว่าอย่าจบเฉพาะเรื่องของการใช้การศึกษาเรียนรู้เรื่องหลักคำคำสอนเท่านั้นแต่ควรเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะเอาธรรมไปทำเมื่อใดก็ตามถ้าผู้เรียนเอาธรรมไปทำเมื่อนั้นก็จะเข้าใจในธรรมพระองค์จึงพูดถึงเรื่องของสันทิฏฐิโกก็คือเรื่องของการเห็นและเข้าใจด้วยตัวของตัวเองหรือแม้กระทั่งการกวักมือเรียกให้สาวกของพระองค์มาพิสูจน์ธรรมะของพระองค์เรื่องเอหิปัสสิโกหรือเรื่องของโอปนัยโกคือการน้อมไปสู่การปฏิบัติการตรัสทั้งหมดนี้ก็ต้องการจะย้ำให้เอาธรรมไปทำคือเอาปริยัติไปปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าถึงปฏิเวทการเรียนการสอนของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติก็เช่นเดียวกันแนวทางที่มหาจุฬาได้จัดวางให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยของพุทธศาสนาในระดับนานาชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมทั้งมหายานวัชรยานและก็เถรวาทพระสงฆ์สามนิกายหลักเดินทางมาเรียนที่มหาจุฬาการมาที่นี่นั้นไม่ได้เรียนเฉพาะเรื่องของปริยัติหรือเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมหลักคำสอนหรือจำคำสอนจากพระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าใจเห็นแจ้งในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ด้วยเหตุนี้นี่เองวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่1ถึงวันที่15ของทุกปีเป็นวันสติโลกหรือว่า International Day of Mindfulness เพื่อให้พระภิกษุญาติโยมที่มาจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง3นิกายที่ว่าได้ใช้15วันเป็นวันแห่งการตื่นรู้ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อจะได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าณมหาจุฬาแคมป์สนซึ่งอยู่บนภูเขาที่เขาค้อบรรยากาศก็จะมีความเป็นสปายะบรรยากาศก็จะมีความร่มรื่นมีทั้งอุตุสปายะมีทั้งปุคคลสปายะมีทั้งธรรมสปายะมีทั้งอาหารสปายะสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะน้อมนำให้นิสิตของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติรวมถึงหลักสูตรสันติศึกษาจำนวนเกือบ150รูปคนจะได้ใช้เวลา15วันก่อนเทศกาลปีใหม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้รู้จักและก็รู้แจ้งธรรมเมื่อรู้จักรู้แจ้งธรรมเมื่อนั้นก็จะพบพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตฉะนั้นการที่สาวกของพระองค์ได้ปฏิบัติธรรมได้เห็นธรรมเมื่อนั้นสาวกของพระองค์ก็จะได้เห็นตถาคตเห็นจากอะไรก็เห็นจากรูปและนามเห็นจากรูปและนามที่อยู่ภายในครูที่ดีที่สุดศาสดาที่ดีที่สุดนั่นคือการกลับมาดูรูปนามของเราการกลับมาศึกษาจากครูคือรูปนามของเราเมื่อเราศึกษาเราใส่ใจรูปนามพิจารณารูปนามโดยการใช้สติตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมเมื่อนั้นเราก็จะพบธรรมในรูปในนามเมื่อพบธรรมเราก็จะพบพระพุทธเจ้าที่นอนรอเฝ้ารอเราอยู่ในรูปในนามของเรา